สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะในหลายคลิปที่พิมพ์ออกไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อเพื่อนๆในการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้นะคะในช่วงแรกๆในการทำคลิปวิดีโอนะคะเนื่องจากตอนนี้พิมพ์มีประมาณ300กว่าคลิปนะคะช่วงแรกๆนั้นพิมพ์ได้ออกในเรื่องของเตือนสาวไทยเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์นะคะเรื่องพวกหลอกลวงอะไรต่างๆนะคะที่หลอกลวงต้มตุ๋นผู้หญิงไทยข่าวค่อนข้างที่จะออกบ่อยมากแล้วก็มากจริงๆนะคะในหลายๆคนที่ถูกหลอกลวงนะคะโดยส่วนตัวของพิมพ์นั้นเคยมีประสบการณ์นะคะเคยมีประสบการณ์ที่แบบไปเจอสแกมเมอร์แบบนี้เหมือนกันสแกมเมอร์รวมหัวกับเมียไทยผู้หญิงไทยมาต้มเราอะไรต่างๆแต่ว่าพิมพ์ค่อนข้างที่จะเงินในบัญชีติดลบก็เลยไม่ได้เงินจากพิมพ์สักบาทนะคะแต่วันนี้นะคะพิมพ์อยากจะมาอัปเดตสแกมเมอร์ยุคใหม่ที่ทันสมัยมากกว่านั้นที่สาวๆเพื่อนหรือเพื่อนๆทุกๆคนที่กำลังเล่นเว็บเดทออนไลน์ต้องฟังไว้นะคะคุณจำเป็นต้องฟังจริงๆเมื่อก่อนนะคะที่ออกข่าวตามสื่อต่างๆที่เราเห็นก็คือจะเป็นคนผิวสีที่เราเห็นนะคะเป็นคนผิวสีที่มาเล่นชิดแชทอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาค่ะสแกมเมอร์เป็นคนผิวขาวนะคะคือพิมพ์ได้พูดคุยกับพี่คนหนึ่งนะคะก็ขอบคุณที่พี่เขามาพูดคุยแล้วก็ให้ไอเดียพิมพ์นะคะในการที่จะมาเตือนภัยกับเพื่อนๆนะคะด้วยสแกมเมอร์ยุคปัจจุบันยุคใหม่นี้นะคะก็คือเขามีตัวตนเลยนะคะมีตัวตนโดยที่แบบว่าสแกมเมอร์นั้นจะไปอยู่ที่ไทยแล้วก็มองหาเหยื่อที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มาตีสนิทอะไรต่างๆมาตีสนิทอะไรต่างๆว่าเริ่มคุยร่วมอะไรต่างๆแบบว่าเหมือนประมาณว่าเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มีฝรั่งเข้ามาคุยอะไรต่างๆเป็นคนผิวขาวอะไรต่างๆก็คือเข้ามาคุยพูดคุยตีสนิทอะไรต่างๆแล้วผลสุดท้ายผู้ชายก็คือจะออกบอกว่าทำนู่นทำนี่ทำธุรกิจอะไรต่างๆก็คือจะมาแต่งงแต่งงานด้วยอะไรต่างๆแต่ก็คือขอให้ช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองอะไรต่างๆซึ่งพิมพ์บอกตรงๆนะคะว่าเคสนี้เป็นเคสใหม่จริงๆที่แบบที่เพิ่งเคยเห็นนะคะที่แบบว่าสแกมเมอร์มีตัวตนที่แบบว่าหมายถึงว่าที่เจอกันตัวเป็นๆอะไรต่างๆนะคะเพราะตามปกติแล้วที่เคยเห็นมาก็คือจะเป็นทางออนไลน์ไม่เคยเห็นตัวตนคือยอมรับจริงๆนะคะว่ามันพัฒนาขึ้นมากเลยนะคะดังนั้นนะคะพิมพ์อยากให้เพื่อนๆนะคะที่กำลังเล่นเว็บเดทให้ระมัดระวังตัวเวลาที่คุณไปเที่ยวอะไรต่างๆแล้วมีฝรั่งมาตีสนิทมาพูดมาคุยโดยเป็นคนผิวขาวหรือว่าเป็นคนผิวอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ใช่คนไทยหรือว่าเป็นคนไทยก็ตามให้คุณระมัดระวังตัวเองโดยปกตินะคะผู้ชายดีๆนะคะเขาไม่มาขอเงินเราใช้อ่ะค่ะผู้หญิงไทยเราไม่ได้เป็นคนที่แบบทำเงินร่ำรวยมหาศาลพอที่จะแบบมีเงินอะไรต่างๆมีแต่ผู้ชายนะคะที่จะให้เงินเราเราจะไม่ให้เงินผู้ชายนะคะพิมบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะในเคสที่แบบชวนคุณทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆคุณอย่าได้เอาเงินไปให้เขาเที่ยวเพราะไม่งั้นแล้วคุณจะถูกต้มนะคะคุณจะถูกเสียเงินไปเปล่าๆเงินเรานะคะกว่าจะหาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังตัวเองอย่าไปหลงเชื่ออย่าให้เงินเป็นอันขาดและอีกเคสนะคะที่สาวๆเพื่อนๆต้องรู้ไว้นะคะสำหรับสแกมเมอร์ยุคใหม่ที่ตอนนี้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นก็คือในเวลาที่เพื่อนๆส่งข้อความมาถามพิมพ์ว่าเวลาชิดแชทกับหนุ่มๆอะไรต่างๆแล้วทีนี้หนุ่มๆอยากจะมาเยี่ยมอะไรต่างๆและทีนี้ก็ให้เราส่งจดหมายไปทางหน่วยงานเขาอะไรต่างๆว่าฉันเป็นแฟนคุณอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนู้นเพื่อที่เขาจะได้มาเที่ยวหาเราอะไรต่างพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าประเทศไทยเรานะคะก็คือหลายๆชาตินะคะหลายๆชาติเขาไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเขาสามารถเข้ามาอยู่ได้30วันหรืออะไรต่างๆในกรณีที่จะให้คุณเขียนจดหมายไปนะคะมันมีแต่สแกมเมอร์นะคะคุณไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปคุยกับเขาเลยนะคะพวกนี้ก็คือพิมพ์ไม่รู้นะคะว่าเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปทำอะไร
เพราะพวกนี้มันสามารถที่จะแฮกหรือว่าอะไรต่างๆได้โดยเสิร์ชจากข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆดังนั้นนะคะระมัดระวังตัวเองให้มากและมากที่สุดการเล่นเว็บเดตออนไลน์นั้นคือมันเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้หญิงไทยหลายๆคนประสบความสำเร็จในการหาคู่ครองรวมถึงตัวพิมพ์ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญและก็สำคัญที่สุดในการที่จะเล่นเว็บเดตนะคะก็คือการที่มีสตินะคะมีสติให้กับตัวเองให้มากๆก่อนที่ตัดสินใจทำอะไรลงไปก่อนที่คุณจะโอนเงินให้กับใครก่อนคุณที่คุณจะทำอะไรแฟนเพจพิมพ์นะคะหาแฟนต่างชาติ by goodmy store 15อีเมลพิมพ์แปะไว้ในคำอธิบายหากคุณสงสัยในเคสในกรณีของคุณส่งข้อความมาถามพิมพ์ได้ตลอดนะคะพิมพ์ยินดีที่จะตอบคุณทุกคำถามพิมพ์ไม่ต้องการให้ผู้หญิงไทยเราทุกคนหรือว่าไม่ต้องการให้เพื่อนๆที่ดูทางวิดีโออะไรต่างๆหรือว่าอยู่ทาง YouTube ตกเป็นเหยื่อเงินทุกบาททุกสตางค์กว่าเราจะหามาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอย่าเอาไปให้คนอื่นใช้โดยเปล่าประโยชน์นะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าหลายๆคนที่กำลังสงสัยอยู่ในผู้ชายของคุณที่กำลังคุยอยู่ตอนนี้นะคะให้คุณนั้นเช็คดูนะคะว่าเขาจะหลอกคุณหรือเปล่าอะไรต่างๆนะคะวันนี้เรามาเจอกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe กดตามกันด้วยนะคะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ